ให้รอทางสบค.ส่วนกลางก่อนมาจนถึงจังหวัดสงขลาที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะท่านรองค่ะมีรายละเอียดยังไงจะแจ้งพี่น้องประชาชนไปเชิญเลยค่ะมาจากจังหวัดที่เราปัตตานีพัทลุงนี่มี29คนนะครับที่เมื่อกี้พูดคนครับอันแรกคือ52มีการอนุญาตจัดตั้งสถานที่กักกันตัวภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าโลคอลควอรันทีนเพิ่มมากขึ้นอีก 2-3 อำเภอนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่จะรองรับนะครับมีการเชื้อภายในโรงงานก็ไม่ให้เชื้อที่ติดในโรงงานเนี่ยแพร่กระจายไปยังชุมชนต่างๆทั้งนี้ก็ได้มีมาตรการที่จะควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ได้รายงานผลคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ขอได้ในคราวที่เราประชุมเราได้สุดท้ายครับที่ประชุมจังหวัดสงขลาได้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันโรคสูงสุดเทียบเท่ากรุงเทพมหานครและก็จังหวัดปริมณฑลนะครับใช้ปฏิบัติงานในลักษณะ work from home มากขึ้นนะครับซึ่งโดยสัดส่วนของเราใช้ร้อยละ 50% ขึ้นไปนะครับอันที่สองครับร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งให้ปิดเวลา20นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะครับให้ปิดเวลา20นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น3ครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและเครื่องดื่มธนาคารและสถาบันการเงินร้านขายยาเวชภัณฑ์ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารรวมทั้งสถานที่ฉีดวัคซีนรวมทั้งสถานที่ที่มีความจำเป็นเช่นร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะครับทางฝ่ายเลขาที่ยกร่างเนี่ยกำลังยกร่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัดสงขลาให้มากที่สุดนะครับให้ทั้งนี้ให้เปิดได้ถึงเวลา20นาฬิกาอนุญาตให้นั่งรับประทานที่ร้านได้แต่ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปจะอนุญาตให้เฉพาะซื้อกลับบ้านแล้วก็เวลาให้เปิดแค่ถึง20นาฬิกานะครับต่อไปครับปิดสถานที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อเช่นนวดเพื่อสุขภาพสปาหรือสถานเสริมความงามระดับต่อไปครับสวนสาธารณะสามารถเปิดบริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา20นาฬิกาต่อไปครับห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่การประกอบอาชีพกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีที่มีการรวมตัวของคนตั้งแต่5คนขึ้นไปเดี๋ยวทางกรรมการโรคติดต่อจะออกรายละเอียดให้ว่าท่านใดอยู่ในเครือข่ายยกเว้นได้แต่อยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าประกาศฉบับนี้เนี่ยเราเคยใช้มาตอนประมาณปีที่แล้วปี63นะครับแล้วก็ข้อยกเว้นก็เช่นเดิมไปอยู่จนถึงวันที่30กรกฎาคมจนวันที่อยากจะให้ท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะครับขอบคุณไปขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขเราตอนนี้เนี่ยเรามีวัคซีนที่เราสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาอยู่2ชนิดนะครับตอนนี้เรารับทั้งแอสตราเซเนกาแล้วก็ทั้งซิโนแวคนะครับและจะมีกลุ่มคณะองค์กรที่เขาสามารถจะซื้อได้ก็จะมีซิโนฟาร์มเข้ามาในจังหวัดสงขลาบ้างแล้วนะครับก็เป็นมาตรการที่เทียบเท่ากับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งเขาเคยประสบปัญหามาเช่นเดียวกับเราในก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับเราไม่อยากไปสู่จุดนั้นเราจำเป็นต้องใช้ยาแรงนะครับและมาตรการนี้ก็จะใช้ในเบื้องต้น14วันครับขอความร่วมมือกันก่อน14วันนะครับบังคับใช้หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการผ่อนคลายกันตามลำดับ